สวัสดีเจ้าพี่น้องป้องป้ายมื้อนี้สิเฮ็ดแกงคาใส่ผักหวานให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อวัตถุดิบก็มีตามที่ขึ้นให้นี่เด้อค่ะค่ะอันดับแรกเฮาก็ตั้งไฟฮ้อนเนาะใส่น้ำใบยะนางและข้าวเบื่อลงไปเด้อพี่น้องคนๆเข้ากันดีแล้วค่ะหลังจากนั้นเฮาก็พอรอให้มันเดือดแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็จังปรุงด้วยน้ำปลานัวๆตุ้มๆเด้อพี่น้องเด้อใส่ตามชอบเฮามักแต่ว่าก็อย่าใส่หลายเดี๋ยวมันสิเป็นโรคตามมากค่ะพี่น้องปรุงรสตามเฮามักค่ะมื้อนี้ใส่ไก่ย่างลงไปเด้อพี่น้องไก่ย่างกับซับพ่อค่ําค่ะพี่น้องใส่ลงไปมันก็สินัวๆเนาะค่ะมีโปรตีนนั่นค่ะหลังจากที่หมอเดือดเดือดแล้วพี่น้องก็นําปลาร้าลงไปปรุงนัวปรุงรสตามชอบเด้อพี่น้องค่ะบ่มักใส่มีรสชาติค่ะหลังจากหมอเดือดเดือดก็ใส่ผักหวานพี่น้องมื้อนี้ผักหวานก็เป็นผักหวานป่าเด้อพี่น้องมาจากเก็บมาจากต่างจังหวัดเฮาเนี่ยค่ะพี่น้องหมอเดือดเดือดหอมหอมเป็นจะแซ่บกุ้ยกับข้าวเหนียวฮ้อนพี่น้องนัวนัวสุดท้ายก็ตามด้วยผักอีตูเด้อพี่น้องหรือใบแมงลักนั่นเองเสร็จแล้วพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องแกงค่ะใส่ผักหวานนัวนัวเนียวเนียวอุ้ยตุ้ยฝากกดติดตามในเด้อค่ะพี่น้องบนกองทรงวิถีค่ะสวัสดีค่ะ